ไงครับโทษทีมองไม่เห็นสวัสดีนะครับชาวอินเทอร์เน็ตยินดีต้อนรับสู่บทส่งท้ายปี2019นะครับส่งท้ายปีอย่างนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเตรียมแผนวางแผนกันไว้บ้างหรือเปล่าครับว่าจะใช้เวลาทำอะไรในช่วงวันหยุดยาวสิ้นปีนี้ถ้ามีแล้วก็ขอให้โชคดีมีความสุขถ้าไปเที่ยวเล่นที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยอย่าหัวใจวายตายระหว่างทางอย่าให้รถตกราตกเหวหรือถ้านั่งเครื่องบินไปก็ขอให้อย่าโดนสลัดอากาศที่ไหนปล้นเอาละกันนะครับอืมอะไรนะแล้วตัวผมน่ะเหรออ๋อใช่ผมเองก็มีเหมือนกันครับผมเองก็มีแผนช่วงปลายปีเช่นกันนี่ไงนี่ครับแผนของผมอย่างที่คุณเห็นได้นะครับส่วนใหญ่ช่วงปลายปีผมค่อนข้างที่จะเตรียมตัวเตรียมการอะไรไว้ให้พวกคุณอยู่เสมอๆซึ่ง แน่นอนว่าผมมีคลิปเตรียมให้พวกคุณอยู่แล้วแหละแต่ว่าน่าเสียดายอยู่อย่างนึงนะครับบังเอิญโชคเล่นตลกตะแลงอะไรกับผมไม่รู้ทำให้คลิปที่ผมกำลังทำอยู่นั้นมันไม่เสร็จก็นะฮะถ้าใครสงสัยนะครับว่าไปถึงไหนแล้วตอนนี้มันก็ใกล้ครับใกล้มากใกล้มากครับใกล้มากๆใกล้มากครับใกล้มากครับใกล้มากๆใกล้มากๆใกล้มากๆใกล้โอเคเลิกเล่นละอันนี้ขโมยมาจากคุณเต๋อนวพลดำรงชัยธรรมนะครับก็ก่อนอื่นเลยถ้าว่ากันตามสัจจริงจริงๆผมไม่ได้กะจะทำคลิปนี้เป็นคลิปส่งท้ายปีอะไรหรอกนะครับจริงๆผมวางแพลนเอาไว้ใหญ่กว่านั้นเยอะครับโดยตั้งใจไปว่ากะจะปิดปีอย่างสวยงามด้วยรีวิวชั้นเลวที่มีความยาวถึง30นาทีเต็มด้วยกันแต่เนื่องจากความล่าช้าในการทำงานของคลิปก่อนหน้านี้ที่กินเวลาไปซะเยอะบวกกับความสตูปิดส่วนตัวที่ด้านซุ่มซ่ามไปลบทั้งตัวไฟล์สคริปต์ที่ผมนั่งซุ่มเขียนมาพักใหญ่รวมถึงดันโง่เสือกไปลบฟูตเทจเกมที่ผมนั่งอัดมาหลายพาร์ทเช่นกันเลยต้องมานั่งเกือบ 1-2 เดือนเต็มเพื่อรื้อฟื้นความทรงจำของสคริปต์นั้นแล้วก็เขียนสคริปต์นั้นขึ้นมาใหม่จากศูนย์ก็เนี่ยแหละครับมันก็เลยใกล้มากครับเกรงว่าจะไม่ทันนะครับ ในเมื่อเห็นว่าไม่ทันแล้วนี่ก็ธันวาแล้วช่างแม่งเดี๋ยวค่อยมาจัดการใหม่ในมกราปีหน้าธันวานี้ขอมีเวลาส่วนตัวซะหน่อยแต่ก็นะจะจบปีแบบนี้ก็กะไรอยู่มันจะดูเงาๆงอยๆเงียบเหงาไปซะหน่อยเพราะงั้นจะจบปีแบบนี้ไม่ได้จบไม่ได้ครับส่งท้ายปี2019ถึงไม่อาจจะส่งคลิปที่ตัวเองหวังเอาไว้ได้แต่เฮ้ยยังน้อยก็มีสักคลิปก็ยังดีแล้ววะและจากที่พวกคุณเห็นได้นะครับคุณภาพคลิปในวันนี้นะฮะค่อนข้างที่จะมาสบายๆวันนี้ไม่ได้มาวื้อหวาแบบว่าสวัสดีครับชาวอินเทอร์เน็ตไม่แน่นอนครับว่าผมจะต้องเก็บพวกไอเดียต่างๆนานาและพลังบ้าดีเดือดเอาไว้กับเมนคอร์สหลักของเราถูกไหมครับผมเลยคิดว่ามาในแบบเรียบง่ายแต่ต่อปกติธรรมดาหยาบๆไม่บ้าเลือดมากสไตล์แบบดองกี้สไตล์เรดสไตล์ไพโรอะไรพวกนั้นแหละครับน่าจะดีที่สุดและเร็วที่สุดแล้วก็จะได้ใช้เวลาที่เหลือของเดือนแบบว่าไปนอนดูดเกาหำสโตรกเมาเหล้าเมาเบียร์ดูหนังดูตูนดูเมะแล้วก็เล่นเกมด้วยนะฮะนั่นแหละครับผมเข้าเรื่องกันดีกว่ามองดูเบนโจ2019คลิปก็จะตรงตัวเลยครับคือผมจะมองย้อนกลับไปในช่วงต้นปี2019การทำงานการเปลี่ยนแปลงของช่องเบนโจ The Shredder ซึ่งถ้าว่ากันตามตรงแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีเหี้ยอะไรแย่ๆมากนัก เพราะว่าปีนี้ผมค่อนข้างที่จะเครื่องสตาร์ทติดช้ากว่าปกตินะครับคลิปค่อนข้างที่จะน้อยกว่าทุกปี Please sir I want some moreแต่ก็นะในปีนี้มันก็ใช่ว่าจะมีแต่ช่วงเวลาหน้าเบื่ออย่างเดียวที่จะต้องนั่งเป็นฮิกกี้ขอบตาดำอยู่หน้าจอคอมมันก็มีนะมันก็มีอยู่บ้างแหละครับตอนทำวิดีโอก็แอบอู้ไปเล่นเกมเกือบทั้งเดือนมีไปทำโคฟพอดแคสต์กับเอนชานได้ไปร่วมแจมกับพี่กู้พี่ไม้นะครับแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในหลายๆคอมมูนิตี้แล้วไหนปีนี้จะเป็นปีที่ผมได้เหยียบ 100,000 ซับแรกของช่องผมด้วยก็ค่อนข้างเป็นปีที่สนุกมีปนเศร้าบ้างแต่โดยรวมถือว่าดีเกือบตลอดปีถ้าไม่นับเรื่องอวตารโดนสั่งยุบนะเอาล่ะคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนรีวิวการเดินทางตลอดทั้งปีของผมเพราะงั้นท่านทั้งหลายจงรีบไปเตรียมเครื่องดื่มก๋วยเตี๋ยวข้าวเหนียวขนมน้ำหยิบลาซานญ่าสปาเกตตี้มักกะโรนีราวิโอลี่สเต็กอย่างดีหยิบป๊อปคอร์นโค้กรูทเบียร์แฟนต้าขนมต่างๆ M&M สนีกเกอร์สเกตเตอร์หรือข้าวคุกน้ำปลาอะไรก็ได้มาเพราะนี่จะเป็นการฟอยปิดท้ายปีของเบนโจที่ยาวมากโอเคมากันเลยที่ต้นปีหลังจากเข้าปีใหม่มานะครับผมรู้เลยว่าผมจะต้องทำอะไรแน่นอนครับว่าจบสาวไส้การ์ตูนมาจะต้องเป็นรีวิวชั้นเลวต้องเป็นรีวิวชั้นเลวเท่านั้นคือคลิปของผมมันจะมาเป็นประมาณนี้ครับ
สาวไส้เบตเตอร์เลตรีวิวเบตเตอร์เลตสาวไส้เบตเตอร์เลตรีวิวเบตเตอร์เลตสาวไส้แล้วก็เบตเตอร์เลตนานๆจะมีแรนคุยเล่นทีจริงๆถ้าพูดกันตามตรงก่อนจะมาทํา RE 2นะครับช่วงปลายปีผมวางแผนเอาไว้เยอะมากเลยนะผมคิดว่าจะออกซีรีส์ใหม่มาเนี่ยสัก 2-3 ซีรีส์ในปี2019แต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่มันบีบผมมาบวกกับจะว่าไงดีล่ะไม่มั่นใจในฝีมือตัวเองนะครับไม่มั่นใจว่าการที่เราลองอะไรใหม่ๆเนี่ยจะเป็นความคิดที่ดีหรือเปล่าจะเสียเวลาฟรีไหมเพราะจากที่ลองทำอะไรตามใจตัวเองดูที่นอกกระแสสัตว์อย่างคลิป JRPG แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างเริ่มจะไม่มั่นใจในตัวเองเล็กน้อยเพราะคนดูให้ความสนใจมันน้อยมากผมเลยพับ 2-3 โปรเจกต์เอาไว้ก่อนซึ่งหนึ่งในโปรเจกต์นั้นมันก็มีอันที่ผมเขียนเสร็จแล้วภาคเสร็จแล้วตัดต่อเกือบเสร็จแล้วอยู่ด้วยนะแต่ด้วยความไม่พอใจส่วนตัวก็เลยโละทิ้งซะดื้อก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะจนท้ายสุดก็แทบที่จะไม่ได้เขียนอะไรใหม่ๆออกมาเลยอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ในช่วงต้นปี2019โปรเจกต์ที่ผมคิดๆมานั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลาถ้าว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยพอมานั่งทำคลิปหลายเดือนติดต่อกันไอความตั้งใจว่าจะออกโปรเจกต์ใหม่ๆนั้นมันก็ค่อยๆแบบว่าหายไปหายไปหายไปเข้ากรีบแม่งในสมองส่วนเล็กของผมจนใกล้จะจบปีก็เพิ่งมานึกได้ว่าเออว่ะกูมีแผนนี่ว่ะมันก็คืออารมณ์เดียวกับอาจารย์อารากินั่นแหละครับที่แกตั้งใจใช้โจสเกะข้ามเวลากลับไปช่วยตัวเองในตอนเด็กหรือในระหว่างทางให้ฟูโก้เป็นคนทรยศแต่พอเวลาผ่านไปเรื่องความตั้งใจมันก็ลดลงลดลงแล้วก็โอเคช่างแม่งเราอยู่เซฟโซนดีกว่าเหมือนเป็นการบอกตัวเองว่าลดน้ำหนักช่วงก่อนปีใหม่อะครับไปได้แค่ 2-3 อาทิตย์แรกของเดือนมกราและกุมภาก็หายยาวซึ่งก็ Resident 2นะครับไหลไปซะเยอะเลยคลิปนี้ใช้เวลาไม่ค่อยนานสักหน่อยเพราะว่าผมทำตั้งแต่ปลายพฤศจิกา2018แล้วคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมค่อนข้างจะภูมิใจอยู่คลิปนึงเลยนะเพราะมันเป็นคลิปที่ผมทำเวลาได้ดีมากตัด1เดือนเสร็จภาพรวมก็ถือว่าไม่แย่พอกลับไปดูก็มีจุดขัดใจบ้างแหละแต่เฮ้ยมันก็ยังดูดีอยู่ไม่เหมือนอันอื่นที่พอกลับไปดูแล้วรู้สึกอยากถีบแม่งลงมิติมืดอะไรพวกนั้นน่ะต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิป Resident Evil 2อันนี้นะครับแรกสุดผมไม่คิดจะทำจริงๆที่ซ้ำนะคือมันเริ่มจากไอเดียเล็กๆว่าเออกูแม่งดูยูทูบเบอร์หลายๆคนแล้วแบบเออชอบว่ะที่เขารีวิวพวกเกมเก่าๆพูดถึงเกมเก่าๆ Famicom Super PS1 มันเลยเกิดอารมณ์ชั่ววูบแล้วก็อยากทำบ้างเลยไปตั้งโพลเล่นๆไว้ในเฟซว่าเออเนี่ยอยากดูรีวิวอันไหนมากกว่ากันระหว่างรีเมคหรือออริจินอลซึ่งคนก็ต่างโหวตกันไปต่างๆนานาแต่ว่าพอกลับมาคิดๆดูแล้วเออเนาะรีวิวเกมเก่าแม่งก็ดูไม่เลวนะแทบจะเป็นความคิดที่ดีด้วยซ้ำโปรเจกต์ RE 2 Original เลยเกิดขึ้นมาได้แต่ก็นะพอได้มาลงมือทำจริงๆแล้วเนี่ยความจริงมันก็ตีแสกกลับเข้ามาที่หน้าผมเลยครับว่าเชี่ยกูไม่เคยเขียนรีวิวเกมเก่าเลยดีว่าจะทำไงวะจะรีวิวยังไงตลอดมาเคยแต่เขียนรีวิวเกมทั่วไปแต่นี่กูต้องมาเขียนรีวิวเกมเก่าอะถึงตัวเองจะเป็นเด็กเนิร์ดเกมเรโทรก็เถอะแต่ว่าให้มาเขียนรีวิวนี่มันคนละเรื่องนะเว้ยเพราะว่าอีเหี้ยกูไม่เคยเล่นเกมนี้มาตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วไม่ได้เป็นแบบว่าแฟนเฟิร์นเลยซีรีส์นี้ด้วยนะความรู้แม่งก็เท่าหางอึ่งอ่ะเออคือตอนเขียนรีวิวมันอย่างนี้ครับตอนผมทำรีวิวชั้นเลวอ่ะเกมส่วนใหญ่จะต้องเป็นเกมที่ผมมีเรื่องอยากจะพูดถึงมันคือประมาณว่าจะต้องเคยผ่านมือมาแล้ว 2-3 รอบจะต้องมีความหลังกับมันนิดหน่อยหรือไม่มีก็ได้แต่ว่าขอให้มีเรื่องพูดถึงมันซึ่งนี่คือแบบศูนย์นะครับเซโลอ่ะซีรีส์ไบโอหรือ Resident เนี่ยผมเล่นนะผมเล่นแต่ว่าไม่ได้แบบชอบมากถึงขั้นแบบมีเรื่องอัดอั้นอยากจะระบายออกมาเป็นคลิปมีเรื่องอยากจะแนะนำแบบเกมอื่นๆอย่าง Hollow Knight หรือ Persona 5อะไรแบบนั้นน่ะแล้วยิ่งภาค2เสือกเป็นภาคที่กูไม่เคยเล่นอีกเพราะตอนเด็กกลัวซอมบี้มากแต่ว่าถึงอย่างนั้นนะครับในเมื่อตัดสินใจว่าจะทำแล้วมันก็ต้องทำครับเริ่มแรกผมเริ่มจากการคิดก่อนว่าอยากให้สคริปต์ออกมาเป็นยังไงใช้ออกมาเป็นเหมือนติ่งเกมเหมือนรีวิวอื่นๆดีไหมหรือให้เป็นเหมือนแบบมือใหม่หัดเล่นดีแต่ว่าพอคิดแล้วพวกนั้นก็จะดูโกหกไปหน่อยเพราะว่ากูไม่ได้เป็นทั้งสองอย่างเลยเลือกที่จะพูดความจริงไปคือเคยเล่นแล้วก็ไม่เคยเล่นแล้วก็ไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่แคร์แค่รีเมคที่กำลังจะออกแค่นั้นที่แรกผมนึกว่าสคริปต์น่าจะเป็นส่วนที่มีปัญหาที่สุดของคลิปต่อกลายเป็นว่ามันดันออกมาดีเพราะว่าพอเริ่มเกาๆไปสักพักหนึ่งมันก็เริ่มเข้ามือผมเรื่อยๆจนท้ายสุดมันก็เสร็จขึ้นมานะฮะหลังจากเขียนเสร็จภาคเสร็จตัดต่อเสร็จนะครับผลลัพธ์ที่มันออกมานั้นก็ค่อนข้างดีใช้ได้เสร็จคลิปแรกของปีนะครับโอเคก็อย่างที่พวกคุณรู้กันนั่นแหละผมจะต้องออกคลิปส้นตีนเบตเตอร์เน็ตอะไรก็ได้มาคลิปนึงแล้วค่อยเริ่มโปรเจกต์ใหญ่ๆทีหลังแรกเลยผมกะจะทำเพลเยอร์1ก็เหมือนเช่นเคยนะฮะ
แต่ว่าจู่ๆก็เริ่มเปลี่ยนความคิดนั้นแล้วคิดว่าเริ่มทำโปรเจกต์ใหม่ดีกว่าซึ่งอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นหนึ่งในซีรีส์ 2-3 อย่างที่ผมวางแผนเอาไว้ในช่วงต้นปีแล้วเสือกเป็นอันที่ผมกะจะตัดทิ้งด้วยนะแต่ท้ายสุดก็เลือกที่จะเข็นมันออกมาก่อนเพราะพอคิดถึงขบวนการการทำแล้วเนี่ยไม่ง่ายไม่ง่ายไม่จำเป็นต้องเขียนต้องภาคตัดต่ออะไรเยอะแยะเลยนะครับจึงเกิดมาเป็นคนโต๊ะทำงานคนโต๊ะทำงานเนี่ยเริ่มแรกมันมาจากอะไรง่ายๆอย่างเช่นผมเป็นคนที่ชอบดูเบื้องหลังมากผมชอบดูคอมเมนเทอรี่ไม่ว่าจะหนังเกมวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆผมชอบดูวิธีการทำงานของพวกเขาว่ามันมาได้ยังไงว่ามันออกมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงต้องจัดการแบบนี้นะมีกระบวนการคิดแบบนี้จัดวางแบบนี้ผมเลยอยากทำของตัวเองบ้างก็เลยลองทำดูก็ชิวๆเลยครับทำแบบสบายๆไม่บ้าพลังมากนั่งดูคลิปตัวเองแล้วก็พูดคอมเมนต์เกือบชั่วโมงว่าผมใส่ตรงนี้เพราะผมชอบเรฟเฟอเรนซ์จากอันนี้นะผมชอบมีมันนี้ผมอยากให้มันขยับแบบนี้อะไรก็ว่าไปบางทีก็ลืมมุกในคลิปบ้างแหละว่ามันมาจากไหนอะไรก็แล้วแต่มันก็มีเดทแอร์บ้างนะครับพอทำเสร็จผลตอบรับก็ค่อนข้างดีนะคนดูชอบก็อยู่พอสมควรแต่ว่าพอปล่อยคลิปลงไปสักพักแล้วได้คิดถึงอีกมุมมองหนึ่งของสไตล์คลิปคอมเมนเทอรี่แบบนี้นะครับมันเริ่มมีความรู้สึกหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวจากแรกๆที่เริ่มรู้สึกดีก็รู้สึกไม่ค่อยดีเพราะว่าแม่งคือแม่งดูเป็นคลิปสรรเสริญตัวเองยังไงก็ไม่รู้อันนี้พูดจริงๆนะครับพอคลิปเสร็จแล้วมานั่งดูผลงานตัวเองผ่าน YouTube นั่งดูนั่งฟังสิ่งที่ตัวเองพูดแม่งดูเหมือนผมกำลังเลียไข่ตัวเองยังไงไม่รู้ว่าแบบเนี่ยกูแม่งตัดต่อนานะกูตั้งใจแบบนี้กูมีความขยันแบบนี้กูมีแบบยิ่งกว่าคนอื่นมีไอเดียเจ๋งกว่าใครแม่งแบบเลียไข่ตัวเองจะจัดอ่ะจำได้แม่เลยว่าอายมากอยากลบคลิปนี้ได้ซ้ำแต่ว่าพออุตส่าห์นั่งทำมาแล้วคนดูก็ดูชอบกันทีแรกกะจะทำออกมาหลายคลิปนะแต่ว่าพอมีความคิดเรื่องเลียตัวเองเข้ามาเนี่ยเลยทำแค่2 ตอนก็พอแล้วที่เหลือก็ค่อยว่ากันนะฮะแล้วก็ในเวลาต่อมานะครับใกล้ๆกันเลยสิ้นเดือนกุมภาในวันที่28นะครับในที่สุดผมก็ได้เหยียด 100,000 ซับแรกของผมครับซึ่งอาจจะพูดไปแล้วแหละแต่ว่าขอบคุณทุกท่านทุกคนไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่หรืออันซับไปแล้วก็ตามหรือใครก็ตามที่ผ่านมาดูนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่สละเวลามานั่งดูอะไรก็ไม่รู้ที่ผมปั้นออกมาเป็นคลิปวิดีโอนึงใน YouTube นะครับขอบคุณมากหลายๆคนอาจจะมองว่าแสนซับแล้วทำไมวะล้านหรือ 500,000 ดิน่าภูมิใจกว่ากันตั้งเยอะคือจะต้องบอกก่อนนะครับว่าผู้คุณหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าผู้คุณไม่ได้อัดผู้คุณไม่ได้แบบว่ามาทำอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเริ่มแรกสุดเนี่ยช่องผมอ่ะไม่มีคนดูเลยนะครับไม่มีใครดูเลยช่องผมร้างอยู่หลายเดือนมากหลายเดือนมากๆที่ไม่มีใครดูคลิปผมเลยกว่าจะมีใครสักคนมาคอมเมนต์หรือว่ามาวิวผมสักวิวเนี่ยคือเหมือนแบบมันนานมากอะครับคุณจะต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าตลาด YouTube เนี่ยเขามีเจ้าของอยู่ก่อนหน้านี้แล้วแล้วเราที่เพิ่งมาเริ่มทีหลังเนี่ยใครมันจะมาดูเราอ่ะจริงไหมในเมื่อเขามีตัวเลือกที่ดีกว่าถูกป่ะตัวเลือกที่มันแบบเก๋าเกมกว่าเอนเตอร์เทนกว่าดีกว่าเพราะงั้นมันจึงยากสำหรับผมที่ผมจะขึ้นแสนซับได้โดยเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมที่ทำคอนเทนต์เจาะกลุ่มตลาดมากๆและทำตามใจตัวเองอยู่พอสมควรไม่ใช่ว่าไม่รู้นะครับผมรู้ว่าถ้าผมทำอันเนี้ยคือเรียกคนดูได้เยอะแน่ขึ้นแสนไวแน่แต่ว่าผมไม่อยากมันไม่ใช่แนวทางของผมแล้วถ้าเกิดเราไปทางนั้นเนี่ยทำไปมันจะสนุกหรือเปล่าเพราะงั้นผมเลยเลือกที่จะดื้อทำในแบบของตัวเองดีกว่าซึ่งมันก็ช้าแหละแต่ท้ายที่สุดมันก็ออกดอกออกผลมาจนได้นะฮะปิดท้ายช่วงต้นปีนะครับแน่นอนว่าก่อนจะเข้าช่วงกลางปีเราจะต้องมาพูดถึงคลิปหนึ่งที่ผมได้ทำคู่กับบุคคลท่านหนึ่งนะครับจะเรียกว่าเป็นเพื่อนรักต่างแดนก็ได้นะครับไม่รู้ว่าเขาจะคิดกับผมแบบนี้หรือเปล่านะกับพอดแคสต์เอพิโซด 3 X Enchar นะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณน้องเฟอร์มากๆนะครับที่สละเวลาเกือบชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยมานั่งคุยเรื่องความรักที่มีต่อ Nintendo กับผมนะฮะค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับผมอยู่แล้วก็เป็นเหมือนการสอนอะไรหลายๆอย่างให้ผมด้วยเรื่องนี้จริงๆเนี่ยมันเริ่มมาจากอารมณ์ชั่ววูบหลังจากที่ได้ไปคุยกับคุณไม้คุณกู้ในไลฟ์มานะครับซึ่งถ้าใครอยากไปดูนะครับไปดูกันได้นะครับที่ช่อง Cooler List ของคุณกู้แล้วก็ The My Senna ของคุณไม้นะครับสามารถรับชมได้2ช่องทางเลยแล้วอย่าลืมกด Subscribe พวกเขาด้วยนะครับก็นั่นแหละหลังจากนั้นน่ะมันเลยเกิดความรู้สึกที่ว่าอยากทำของตัวเองบ้างว่ะเลยทักไปหา Enchant แล้วก็ถามว่าเนี่ยอยากไปทำร้ายด้วยกันอยากมาคุยด้วยกันไหมอะไรแบบนั้นซึ่งเขาก็ตอบตกลงนะฮะก
ก็ค่อนข้างสนุกใช้ได้เลยรู้ไหมผมชอบนะได้คุยกับคนที่มีความชอบเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่อง Nintendo เนี่ยคือก่อนหน้าที่ Switch มันมาเนี่ย Nintendo ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีที่ยืนในสังคมมากนะแต่ก็นั่นแหละเรื่องนี้ผมได้เรียนรู้จากการทำพอดแคสต์ EP 3นะครับก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้ตัวเองและแขกรับเชิญคือพอดแคสต์ของผมอ่ะ2ตอนแรกที่ผมทำอ่ะมันก็จะสไตล์ชิลๆผมมาเล่าเรื่องในหัวข้อทิศนั้นๆแล้วก็เปิดสาให้คนมาเล่าเรื่องแต่ตอนเนี้ยผมทำไม่ได้แล้วเพราะเฟอร์มาร่วมงานด้วยเฟอร์เป็นแขกและผมเชิญเข้ามาเก็ตไหมจะให้มานั่งปล่อยเรื่อง Nintendo เรื่องทั่วไปโดยที่ไม่มีหัวข้อมีคำถามอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งเกรงว่าจะเดทแอร์เป็นพักๆตอนที่นึกขึ้นได้เนี่ยโอ้โหแพนิคเลยครับคือว่ะกูลืมไปเลยกูเชิญเข้ามากูต้องทับตัวเป็นเจ้าบ้านหาเรื่องชวนคุยต้องตัดบทเข้าช่วงและดูเวลาด้วยนี่ว่าชิปหายละแต่นั่นแหละฮะโชคดีที่ไหวตัวทันเลยใช้เวลาก่อนไลฟ์แป๊บนึงเตรียมเรื่องราวที่จะพูดกับเฟอร์ผมทำเป็นเหมือนกึ่งๆไกด์ไลน์ชุดคำถามมาชุดหนึ่งนะฮะซึ่งผลก็ออกมาดีเพราะมันทำให้บทสนทนาลื่นไหลมีหัวข้อคุยเรื่อยๆแล้วได้ความที่ว่าคนที่ชอบอะไรเหมือนกันพอมาเจอกันเนี่ยเคมีมันเข้ากันได้เลยไหลไปได้ด้วยดีนะครับก็ถ้าคุณเฟอร์ฟังอยู่นะฮะผมก็มีแผนอยากจะทำพาร์ท2เหมือนกันนะถ้าคุณสะดวกผมก็เย้พูดออกคลิปแบบนี้กูเหมือนกึ่งๆบังคับก็เลยและแล้วในสุดก็มาถึงช่วงกลางปีนะครับไม่รู้ว่าจะเรียกว่ากลางได้หรือเปล่าเพราะผมเริ่มทำคลิปตอนช่วงต้นแต่เสร็จตอนกลางนะฮะก็ไม่ถึงขั้นกลางๆหรอกเกือบจะไปปลายเลยแหละก็นะครับคลิปช่วงกลางปีนี้ก็จะออกมาแค่2คลิปเท่านั้นก็คือคลิปเล่นเกมกับเพื่อนและสาวไซการ์ตูนโจโจนะครับคลิปเล่นเกมเนี่ยก็ตรงตัวเลยครับเอามาขั้นเวลาส่วนโจโจ้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปเมนคอร์สหลักในปีนี้เลยนะฮะคลิปโจโจ้เนี่ยเป็นคลิปผมใช้เวลาทำนานมากที่สุดเท่าที่ผมเคยทำมาเพราะว่าผมกลัวเรื่องลิขสิทธิ์การ์ตูนจึงไม่กล้าที่ใส่ฟุตเทจที่มาจากตัวอนิเมะมากนักเลยจัดการทุกอย่างให้เป็นคลิปเหมือนแบบสต็อปโมชั่นแบบที่ผมชอบทำซึ่งกลายเป็นว่าหนักสัสจากที่ตัวเองทำคลิปช้าอยู่แล้วต้องมานั่งทำคลิปที่เป็นสต็อปโมชั่นเกือบทุกคำพูดเกือบแทบจะทุกอย่างแม่งช้าหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกจริงๆนะมีแวบในหัวหลายรอบเลยนะว่าอยากแบ่งพาร์ทว่ะทำเสร็จแค่10นาทีก็ปาไปเกือบจะ2เดือน3เดือนแล้วเหลืออีกตั้ง10นาทีหลังหรือกูจะแบบทำเป็นพาร์ท1พาร์ท2ดีวะแต่สุดท้ายก็ทนทำจนจบได้นะฮะต้องท้าความก่อนนะครับว่าแรกสุดผมไม่ได้คิดจะวางแผนจะทำโจโจ้แต่อย่างใดเลยนะครับคือแรกสุดเนี่ยผมกะจะทำอวตารเกือบตลอดทั้งปีเลยนะตอนปี2018นะครับผมวางแผนเอาไว้ยิ่งใหญ่มากคือวางแผนไว้ว่าอวตารเนี่ยมี3ซีซั่นจะทำออกมาประมาณ9พาร์ทคือด้วยความที่ว่าทุกอย่างมันเสร็จเรียบร้อยไปแล้วในคลิปเกินนำใช่ไหมครับแล้วคือผมก็ชอนโน้ตเกือบทุกตอนมาไว้แล้วเพราะงั้นเวลาปล่อยพาร์ทสปอยออกมาสคริปต์ไม่ใช่ปัญหาเพราะมีโน้ตต่อก็ไม่ต้องลงแรงอะไรเยอะแยะไม่ต้องมานั่งทำอธิบายอะไรเยอะแยะด้วย stop motion เพราะทำไปหมดแล้วคลิปต่อจากเนี้ยก็คือตัดแปะตัดให้วิดีโอตรงกับคำพูดง่ายนิดเดียวทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยก็กะว่าจะเอาไปลงแรงกับซีรีส์ใหม่ที่ผมเตรียมเอาไว้แต่ว่าก็อย่างที่เรารู้นะครับว่าผมก็โดนจัดการโดยศูนย์ใหญ่ของ YouTube ไปนะฮะโดนใบแดงจากเบื้องบนโดยตรงเลยมันก็ทำอะไรไม่ได้เนาะคลิปนั้นนะครับผมก็เสียเวลาไปเกือบ 1-2 เดือนฟรีๆเลยนะฮะถามว่าผมสามารถตัดให้มันผ่านกองเซ็นเซอร์ได้ไหมได้ครับแม่งโคตรง่ายเลยแต่ว่าผมไม่อยากทำครับจะว่าผมโง่หรือเรื่องมากก็ได้นะครับแต่ว่าตัวผมมีทิฐิอยู่อย่างนึงว่าจะไม่ให้คนที่เข้ามาดูคลิปเล่าเรื่องของผมต้องมานั่งดูภาพนิ่งและฟังบรรยายเด็ดขาดสำหรับผมมันเป็นวิธีของคนขี้เกียจซึ่งแม่งย้อนแย้งกับคลิปนี้เฮียนะฮะ มันไม่ใช่ถึงขั้นแบบว่าต้องวิดีโอทุกอย่างนะแต่ว่าผมแค่ไม่ชอบวิธีการใช้ภาพนิ่งเล่าเป็นนาทีครับมันจะต้องมีขยับบ้างหรืออะไรสักอย่างนึงครับให้มันดูมีอะไรอ่ะคือคนเขาสามมาดูคลิปผมอ่ะกดติดตามผมอ่ะเพราะงั้นผมต้องเต็มที่พวกเขาต้องได้อะไรที่มันดีที่สุดอวตารเนี่ยตอนทำผมไม่โหลดนะฮะผมซื้อแผ่นบูเลมาเลยจากต่างประเทศเพราะผมอยากให้แฟนๆผมได้ดูภาพสวยๆอยากให้มันออกมาดีที่สุดแต่สุดท้ายก็ว้าวไปนะฮะ ก็นะถึงจะเสียดายแต่ใช่ว่าผมจะไม่พยายามนำมันกลับมานะครับตอนนี้กำลังคิดหาวิธีอยู่แต่ค่อยว่ากันทีหลังแล้วก็แล้วกันนั่นแหละครับหลังจากโดนใบแดงมาผมก็ต้องมานั่งคิดทบทวนแล้วว่าจะเอายังไงต่อจะดื้อทำต่อดีไหมหรือปล่อยไปจนได้บทสรุปออกมาว่าช่างแม่งไม่เอาอีกแล้วคือ
ขี้เกียจอ่ะรอรู้ว่าคลิปจะผ่านก๊อปปี้ไรท์ไหมหรือในอนาคตเนี่ยจะโดนก๊อปปี้ไรท์ไหมคือแค่คิดก็ขี้เกียจแล้วอ่ะจะต้องมานั่งแก้นู่นแก้นี่อ่ะแล้วพอคิดดีๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่อ่ะมันก็เทาๆอ่ะไม่เทาสิมันแทบจะดำปีเลยอ่ะเอาการ์ตูนมาสปอยแล้วแบบเล่าให้คนอื่นฟังอย่างเงี้ยแล้วน้องเขาจะไปหาเรื่องนั้นมาดูไหมอ่ะก็ไม่เพราะฟังสปอยไปแล้วอ่ะมันรู้แล้วอ่ะอันเนี้ยแทบไม่ต้องชี้โพรงกระต่ายเพราะกูเนี่ยแหละคือโพรงกระต่ายเลยเพราะงั้นเริ่มใหม่ครับทีนี้พอเริ่มใหม่แล้วเนี่ยผมก็คิดว่าโอเคเราน่าจะได้เลิกทำการ์ตูนญี่ปุ่นบ้างละเพราะฉะนั้นโจโจ้จึงถือกำเนิดขึ้นมานะครับแต่ว่ามันก็มีปัญหาเชกเช่นเดียวกับ Resident Evil 2นะครับความจริงมันก็ตีแสกหน้าเข้ามาอีกรอบหนึ่งพอไม่คิดว่าจะต้องทำอะไรใหม่ๆอ่ะแล้วทำยังไงล่ะผมพูดตรงๆเลยแล้วว่าช่วงเขียนสคริปต์เนี่ยผมนี่แม่งเคว้งสัสเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีไกด์ไลน์คลิปอยู่แล้วพูดเกริ่นช่วงต้นแล้วก็สปอยปิดท้ายแต่ว่าทีเนี้ยมันไม่มีอันนั้นแล้วอะจะทำยังไงอะถึงจะบอกว่าแนะนำหรือรีวิวอะแต่จะรีวิวเหี้ยอะไรล่ะจะแนะนำอะไรล่ะจะพูดอะไรดีกว่ากลายเป็นว่าคลิปสาวไส้การ์ตูนโจโจ้เนี่ยก็เป็นเหมือนการทดลองทำอะไรใหม่ๆอีกเช่นกันนะครับลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆก็ผมก็ได้ทดลองเขียนดูจนในที่สุดก็ได้ออกมาประมาณ 3-4 สคริปต์ด้วยกันแล้วก็ค่อยมาเลือกทีหลังว่าอันไหนเหมาะสมที่สุดซึ่งบอกก่อนนะครับว่าทั้ง 3-4 สคริปต์เนี่ยไม่มีอันไหนเหมือนกันเลยนะบางอันแม่งก็ก๊อปไกด์ไลน์รีวิวชั้นเลวมาเลยบางอันแม่งก็ออกนอกจักรวาลนอกเรื่องไปไกลมากบางอันแม่งก็ดาวินชีโค้ดเกินไปพยายามขายความลับอารากิแต่สุดท้ายก็เลือกสคริปต์อันที่มันกลางๆมาใช้นะครับผมไม่ได้บอกว่าสคริปต์อันนี้ดีสุดนะครับผมแค่จะพูดว่ามันกลางๆที่สุดแล้วก็พอใช้ได้เพราะว่าในระหว่างตัดต่อเนี่ยผมเห็นแล้วล่ะว่าสคริปต์โจโจ้อันเนี้ยมันมีจุดบอดอยู่หลายจุดมากในระหว่างตัดต่อเนี่ยผมก็มีเหมือนแบบว่าไปเขียนแก้ไปเขียนเพิ่มมาบ้างนะครับแล้วค่อยพากใส่มันเข้ามาใหม่อีกทีนึงซึ่งถึงแก้มาแล้วเนี่ยมันก็ยังบกพร่องอยู่ดีนะในความคิดของผมไม่คิดว่ามันแบบดี 100% นะในความรู้สึกผมอะหลังจากเสร็จนั่นมานะครับผมก็ตัดต่อเรื่อยมาก็ตะบี้ตะบันสมองตัวเองจนสามารถทำจนเสร็จได้นะฮะหลังจากปล่อยมาเนี่ยผมไม่คิดว่าคลิปนั้นเพอร์เฟกต์นะผมคิดว่ามันครึ่งๆกลางๆมากกว่าจะแนะนำก็ไม่สุดจะมาพูดฝอยเรื่องโจโจ้ก็ไม่เชิงมันประมาณว่าผมมาฟูมไฟว่าพวกมึงควรดูโจโจ้เลิกพวกมึงควรเลิกดาวเป็นเกย์ได้แล้วมีน้องคนนึงเขาติผมมาไม่เห็นจะเข้าเรื่องเข้าราวสรุปนี่พูดอะไรกันแน่ซึ่งผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าน้องเขาพูดถูกครึ่งนึงและอีกอย่างนึงคือคลิปเฮียเนี่ยมันก็ตัดสลับเร็วมากมันเร็วเกินความจำเป็นนะครับซึ่งเราจุดนี้ก็ยอมรับนะเพราะจะได้เอาไว้แก้ไขงานในอนาคตแต่โดยรวมคนดูถ้าดูแล้วก็ชอบกันแค่นั้นผมก็ถือว่าไม่เฟลแล้วแหละเนาะไม่ถึงว่ากระแสดีแต่แค่ไม่เฟลครับและในสุดก็ถึงช่วงปลายปีของเรานะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงพักผ่อนของผมนะก็ถ้าว่ากันตามตรงเลยคือผมก็มีแผนใหญ่อย่างที่ผมบอกเอาไว้ต้นคลิปนั่นแหละแต่ว่าไม่ทันนะฮะทีแรกนะครับตอนที่ยังไม่ผิดแผนมากหลังจากตรากตำทำโจโจ้มาตลอด5เดือนเต็มนะครับผมก็เหนื่อยแล้วต้องการการชาร์จแบตเป็นอย่างมากอยากดูหนังอยากเล่นเกมอยากดูตูนผมเลยพักจากการทำคลิปไป2เดือนแล้วเริ่มกลับมาใหม่ในช่วงเดือนตุลาก็นะครับช่วงที่ผมกำลังเขียนบทรีวิวชั้นเลวเนี่ยก็อย่างที่คุณรู้กันว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะฮะโง่ลบไฟงานตัวเองแล้วก็ต้องมานั่งเขียนใหม่แล้วในระหว่างที่เขียนเนี่ยผมก็ไหลไปเรื่อยเลยครับมีไปเริ่มทำสตรีมแบบจริงๆจังๆบ้างมีคุยกับแฟนทำนู่นทำนี่บ้างมีทำพอดแคสต์ EP 4นะฮะจนเมื่อเวลาผ่านไปนะครับก็มาถึงช่วงพฤศจิกานะฮะก็ปลายปีของจริงละเรื่องเนี้ยผมไม่ค่อยอยากพูดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าว่ากันตามตรงเลยนะครับผมยังทำใจกับเรื่องนี้ไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่แล้วก็ไม่อยากดึงมูดให้มันเศร้าอะไรด้วยนะครับแต่ว่าน้องเขาเป็นคนสำคัญของผมมากๆผมต้องพูดถึงเขาหน่อยว่าเขามีความหมายต่อผมแค่ไหนถ้าใครยังไม่ทราบนะครับคือที่ช่องผมมีดาบอยู่คนนึงดาบของผมคนนี้นะครับเขาคอยดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในคอมมูนิตี้ของแบนโจเลยครับคือผมไม่รู้จักชื่อเล่นชื่อจริงของน้องเขาหรอกแต่ผมเรียกเขาว่าน้องลาเต้นะครับน้องลาเต้คือหนึ่งในกลุ่มแฟนๆกลุ่มแรกๆของผมที่ติดตามผมมาตั้งแต่ผมยังมีแค่พันซับแล้วช่วงที่ผมทำไลน์แรกๆนะครับน้องเขาก็เหมือนแบบเข้ามาคุยเล่นในช่องแชทแล้วผมก็เลยเหมือนแบบตั้งเขาเป็นดาบแล้วหลังจากนั้นเราก็คุยกันเรื่อยมา
สำหรับผมนะครับน้องลาเต้เขาเป็นมากกว่าแค่ดาบคนหนึ่งมากกว่าผู้ดูแลคอมมูนิตี้ของผมแต่เขาเป็นเพื่อนคนสำคัญของผมเขาไม่ได้แค่มาดูแลคนใน Discord Twitch YouTube อย่างเดียวแต่ว่าเขาดูแลผมด้วยคอยให้กำลังใจผมอยู่เสมอๆคอยแนะนำผมแล้วก็อยู่กับผมมาตลอด3ปีแล้วอยู่มาวันนึงน้องเขาทักมาว่าเขาป่วยนะครับเขาเป็นไข้เลือดออกรอบที่2ของเขาละอาการแย่มากณตอนนี้แต่ว่าน้องเขาไม่ได้มาเพื่อบอกผมว่าเขากำลังป่วยแต่อย่างใดแต่ว่าเขามาให้กำลังใจผมเขารู้ว่าผมดาวบ่อยมากอารมณ์ผมมันไม่ค่อยมั่นคงอยู่บ่อยๆนะฮะไม่ใช่โรคซึมเศร้าอะไรนะแค่เครียดกับนอยเป็นพักๆนั่นแหละครับเขาไม่อยากให้ผมเป็นห่วงสิ่งแรกที่เขาพูดมาเลยนะครับคือไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องคิดมากหนูอยากให้พี่ยอดรู้ว่าถ้าหนูหายไปหรือไม่ได้ต่อพี่มาอีกเลยเนี่ยแปลว่าหนูไม่ได้ทิ้งพี่ไปไหนหนูอยากให้พี่รู้ว่าหนูไม่เคยทิ้งพี่ไม่ต้องคิดมากหนูจะอยู่กับพี่เสมอหนูมีความสุขมากๆที่จะเป็นส่วนหนึ่งของช่องและก็ของคอมมูนิตี้ถ้าหนูไม่ได้กลับมาขอให้พี่ยอดรู้ไว้ว่าหนูไม่ทิ้งพี่ไปไหนอ่านจบผมร้องไห้ตรงนั้นเลยครับผมทำใจไม่ได้เกือบ2อาทิตย์คือจนวินาทีสุดท้ายอ่ะเขายังห่วงผมอ่ะห่วงผมว่าผมจะคิดมากกลัวว่าผมจะคิดว่าเขาอ่ะทิ้งผมไปแต่เขาไม่จนวินาทีสุดท้ายอ่ะเขาก็ยังเป็นห่วงผมอ่ะแล้วหลังจากนั้นมานะครับผมก็พยายามติดต่อไปเรื่อยๆคอยให้กำลังใจว่าเขาต้องผ่านเรื่องอะไรนี้ไปได้แล้วในวันสุดท้ายของอาทิตย์ที่ผมทักเข้าไปนะครับน้องเขาไม่ได้มาตอบผมแต่ว่าแม่เขามาตอบแทนแล้วบอกว่าน้องเขาเสียแล้วณตอนนั้นผมหน้าชาเลยครับคือแม่งเป็นความรู้สึกที่เหี้ยมากเลยนะเพราะว่าช่วยอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยมีแต่ให้กำลังใจแม่งเลยทำรู้สึกเครียดมากมีแต่ต้องยอมรับมีแต่ต้องยอมรับครับตอนนั้นผมไม่ได้ร้องไห้นะเพราะผมค่อนข้างที่จะทำใจเอาไว้อยู่แล้วกับน้องเขาขอให้ผมเข้มแข็งผมก็ต้องทำเพื่อเขาแล้วก็เดินหน้าต่อไปเขาอยู่กับผมมาตลอดเกือบ3ปีถึงจะเป็นเวลาสั้นๆไม่ค่อยได้คุยและรู้จักกันมากนักแต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่มีความหมายมากในชีวิตผมไม่เคยรู้สึกโชคดีอย่างนี้มาก่อนเลยนะที่นอกจากจะมีแฟนคลับที่ชื่นชมในผลงานของเราแล้วนั้นยังได้เป็นเพื่อนกับคนที่ดีแสนดีแบบน้องเขาอีกก็ขอบคุณนะครับโอเคแล้วนั่นเรื่องราวทั้งหมดก็มาถึงจุดสิ้นสุดณคลิปวิดีโอนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้คลิปส่งท้ายปีเพื่อต้อนรับปี2020ที่กำลังจะถึงนี้ฟังมาตั้งนานเหมือนพวกคุณจะไม่ได้อะไรเลยจากคลิปนี้นะครับซึ่งก็ใช่เพราะถึงแม้ไม่อยากจะสารภาพแต่ก็ต้องพูดไปตามตรงว่าจริงๆแล้วคลิปส่งท้ายปีนี้คือคลิปที่ผมทำมาเพื่อใช้เป็นข้ออ้างขอพักจากการทำวิดีโอเดือนธันวาเนี่แหละจะด่าว่าขี้เกียจหรืออะไรยังไงก็เชิญนะครับแต่เฮ้คนเราก็ต้องพักเพื่อเติมความครีเอทีฟบ้างถูกไหมโปรเจกต์ที่ผมวางไว้แน่นอนครับว่ามันยังอยู่ยังไม่ทิ้งไปไหนแต่ผมเองก็ต้องหาเวลาที่เหมาะสมด้วยถึงจะปล่อยมันออกมานะก็จะพยายามให้มากขึ้นก็แล้วกันในปีหน้าขอบคุณมากๆนะครับที่นั่งฟังผมฝอยเกือบเท่าไหร่ดีล่ะไม่รู้สิที่ผมพูดมาทั้งหมดในคลิปนี้ก็สคริปต์ทั้งหมดนั่นแหละครับไม่รู้ว่าเวลาตอนนี้มันถึงไหนแล้วทั้งคนที่กล่าวถึงและคนที่ไม่ได้กล่าวถึงนะครับขอบคุณมากๆยังไม่แน่ใจนะครับว่าปีหน้าจะเอายังไงต่อก็ต้องรอดูกันต่อไปเพราะกฎหมายของ YouTube นี่ค่อนข้างน่ากลัวใช้ได้แล้วช่องผมก็สุ่มเสี่ยงเป็นอย่างมากแต่ว่าช่างมันไปก่อนทุกอย่างต้องมีทางออกถูกไหมครับผมอาจจะไปทำปลาทองทวิตมิกเซอร์ Facebook อะไรก็ตามใครจะไปรู้แต่มันย่อมมีทางไปของมันถูกไหมครับเฉพาะชีวิตต้องดิ้นรนกันต่อไปเพราะงั้นนะครับเที่ยวให้สนุกเที่ยวให้ปลอดภัยจดจำเรื่องราวดีๆแย่ๆและคนที่เรารักและจากไปในปีนี้แล้วค่อยมาเจอกันใหม่ในปีหน้านะครับผมบาย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 ทุกคนผมจะหายไปแล้วนะหน้าจอกำลังจะกลายเป็นสีดำสนิทแล้วนะบายบายบายเสียงผมค่อยๆเบาขึ้นแล้วนะค่อยๆเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นบายโอเคนี่จบได้เฮี้ยมาก